กลั่นหวนคิดถึงราในความหลังเสียงลมลู่สนสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2ค่ะของการบรรยายกระบวนวิชา ENG 1002นะคะประโยคแล้วก็คำศัพท์ในภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เนื้อหาที่เราเรียนกันค่ะนักเรียนจะเป็นเรื่องของ past simple tense นะคะครูจะขอสลับตัดไปที่หน้าของ PowerPoint ค่ะนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาของกระบวนวิชาENG 1002บทที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับ past simple tense นะคะ past simple tense ค่ะนักเรียนอย่างที่เราได้เรียนกันไปในครั้งแรกว่าภาษาอังกฤษนะมีความแตกต่างจากภาษาไทยในเรื่องของรูปแบบของกริยาซึ่งจะผันแปรไปตามเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในบทนี้ค่ะนักเรียนเราจะว่ากันด้วยเรื่องของเวลาหรือกริยาที่แสดง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือว่า in the past ซึ่งอยู่ในรูปของ past simple tense นะคะคือในรูปแบบกริยาในบทนี้ค่ะนักเรียนจะมีความต่างจากบทที่1ซึ่งเป็น present simple tense นั่นก็คือว่าในบทที่1 present simple tense นั้นเนี่ยตัวกริยานั้นเนี่ยนะคะจะเติมอาจจะต้องเติม s หรือ esหรือไม่ต้องเติม s หรือไม่ต้องเติม es ขึ้นอยู่กับประธานแต่ถ้าเป็นในส่วนของ past simple tense นั้นไม่ว่าจะประธานเป็นเอกพจน์หรือประธานเป็นพหูพจน์นะคะกริยามีรูปแบบเป็นกริยาช่องที่2ทั้งสำหรับประธานเอกพจน์และประธานพหูพจน์ค่ะเรามาดูกันนะคะประเด็นแรกเลยในบทที่2นี้ครูจะพาไปดูในเรื่องของรูปแบบของ past simple tense ค่ะถ้าในตำราของนักเรียนนะคะหนังสือของนักเรียนจะตรงกับที่อยู่ที่หน้า20นะคะรูปแบบของ simple past tense คือกริยาช่องที่2ซึ่งครูได้บอกนักเรียนไปแล้วว่ากริยาช่องที่2นะคะจะใช้ทั้งกับประธานที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์เหมือนกันค่ะไม่มีความต่างนะคะขอให้เป็นเหตุการณ์ที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นแต่ประเด็นที่เพิ่มเติมจาก present simple tense จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะในเรื่องของการกระจายของกริยาค่ะซึ่งถ้านักเรียนจะดูในหนังสือนะคะรูปแบบของกริยาใน past simple tense นั้นจะเป็นช่องที่2กริยาในภาษาอังกฤษจะมีการผันออกเป็น3ช่องช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3นะคะในกรณีที่เป็น past simple tense นั้นเราจะใช้กริยาในช่องที่2ค่ะนักเรียนซึ่งกริยาในช่องที่2 3หรือพูดง่ายๆว่าเป็นการผันกริยาในภาษาอังกฤษนั้นจะมีลักษณะที่เรียกว่าผันแบบปกติหรือที่เรียกว่า regular verb นะคะ regular verb นะคะในหนังสือของนักเรียนจะอยู่ที่หน้า20ค่ะคำกริยาที่มีการกระจายแบบปกติ regular verb ช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3ให้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะบนจอนักเรียนจะเห็นว่าช่องที่1นั้นก็เป็นปกติก็คือไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะส่วนช่องที่2และช่องที่3ถ้าเป็นการผันแบบปกติจะเป็นการเติม ed ค่ะตัวอย่างในหนังสือของนักเรียนก็จะเป็นคำว่า walk walked walked smile smiled smiled rain 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 นะคะแล้วมีลักษณะหนึ่งค่ะนักเรียนนอกจากการผันแบบปกติแล้วลักษณะการผันของกริยา3ช่องในภาษาอังกฤษจะมีลักษณะที่ผันแบบไม่ปกติซึ่งการผันแบบไม่ปกตินะคะนักเรียนจะไม่จำกัดอยู่รูปแบบเดียวแล้วค่ะอาจจะเป็นไปในลักษณะดังที่ครูแสดงให้เห็นบนจอเห็นไหมคะ sing sang sung
ผันเปลี่ยนไปเลยไม่เหมือนกันเลยทั้ง3ช่องหรือ begin began begun ในหน้าต่อไปนะคะที่ครูหยิบมาเป็นตัวอย่างเห็นไหมคะกริยา go ที่แปลว่าไปนะคะช่องที่2ผันไปเป็น went และช่องที่3เป็น gone และแบบที่บรรทัดที่2และบรรทัดที่3บนหน้าจอนะคะเป็นการผันไม่ปกติแบบที่กริยาช่องที่1 2และ3เหมือนกันทั้ง3ช่องไม่เปลี่ยนรูปเลยค่ะนั่นก็คือ hit 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 set 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 นั่นก็คือเป็นรูปแบบกริยาซึ่งครูจำแนกให้เห็นว่ากริยาใน past simple tense นั้นมีการกระจายแบบที่เป็นปกติคือการเติม ed และแบบไม่ปกติคือการจะผันแปรอาจจะเหมือนกันทั้ง3ช่องหรือว่ามีความแตกต่างกันไปเลยทั้ง3ช่องดังที่ครูได้นำมายกตัวอย่างให้ดูนะคะส่วนรายละเอียดด้านอื่นๆนะคะครูก็อยากในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเสียงอะค่ะครูอยากจะให้นักเรียนก็ไปอ่านเพิ่มเติมในหน้า20แล้วก็21ซึ่งในหนังสือจะให้รายละเอียดของนักเรียนกับนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปเราจะไปดูเรื่องของหลักการค่ะนักเรียนในเมื่อเรารู้แล้วว่ารูปแบบของ past simple tense นั้นเป็นกริยาช่องที่2ใช้แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเห็นไหมคะแล้วก็ใช้กริยาที่มีลักษณะการผันแบบ2ลักษณะดังที่ครูได้กล่าวมาแล้วนะคะเราไปดูกันค่ะว่าในหลักการข้อที่1ที่จะทำให้เราต้องตัดสินใจใช้ past simple tense นั่นก็คือใช้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีตค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีตนะคะเช่นนักเรียนดูประโยคตัวอย่างที่ครูหยิบมานะคะนั่นก็คือ Mary was late for the concert Mary was late for the concert คือ Mary อะค่ะไปชมคอนเสิร์ตสายพูดง่ายๆไปไม่ทันตอนที่เขาเริ่มแสดงอะนะคะ was เป็นกริยาช่องที่2ของ verb to be นะคะซึ่งในตรงนี้เราใช้ผันไปเป็น was เพราะว่ากริยาคือ Mary นะคะ Mary was late for the concert นะคะต่อไปนะคะ she called me yesterday morningShe called me yesterday morning. ให้นักเรียนเริ่มสังเกตนะคะในประโยคนี้แตกต่างจากประโยคแรกคำที่บอกว่า yesterday morning เนี่ยเช้าวานค่ะเช้าของเมื่อวานเป็นตัวเบาะแสที่จะช่วยให้นักเรียนตัดสินใจเลือกใช้ tense ได้ถูกต้องเช้าวานหรือเช้าของเมื่อวานเป็นเวลาของอดีตนะคะเพราะฉะนั้นกริยาต้องเป็น past simple tense ค่ะต่อไปนะคะ Yesterday I went to see a friend of mine Yesterday I went to see a friend of mine ตัวที่เป็นเบาะแสหรือว่าตัวช่วยของนักเรียนคือคำว่า yesterday ค่ะชี้ให้เราเห็นเลยว่าเหตุการณ์ในประโยคนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ฉันไปพบเพื่อนของฉันค่ะ a friend of mine นะคะ went ช่องที่2ของ go ต่อไปนะคะอันนี้ประโยคตรงนี้เราจะอยู่ในรูปของประโยคปฏิเสธค่ะการที่เราจะทำให้เป็นรูปประโยคปฏิเสธในลักษณะที่เป็น tense ของ past simple tense นั้นเรามีวิธีการอย่างนี้ค่ะเราต้องใช้กริยามาช่วยนะคะกริยาที่จะมาช่วยคือ verb to do ช่องที่2ของ verb to do ก็คือ did เราเอา did เนี่ยนะคะมาเติม not เข้าไปนะคะอาจจะอยู่ในรูปตัวย่อเป็น didn't
ซึ่งก็คือ didn't เนี่ยเท่ากับ did not ประโยคนี้จึงแล้ว play นะคะ play ต้องกลับไปสถานะเดิมคือช่องที่1ค่ะเพราะความเป็น past tense ถูกถ่ายเทไปแล้วที่ did นะคะเราจะไม่ใช้ tense ซ้ำซ้อนกันเพราะฉะนั้นในประโยคนี้จึงหมายความว่าฉันไม่ได้เล่นกอล์ฟเมื่อตอนที่ฉันไปพักร้อนพักผ่อนในวันหยุดเมื่อฤดูร้อนที่แล้วเห็นไหมคะนักเรียนดูนะคะประโยคสองประโยคนี้มีสองความนะคะความแรก I didn't play golf เนี่ยเป็นประโยคหลักนะคะส่วนประโยคย่อยคือ when I was on holiday last summer เราสังเกตได้อย่างไรว่าเป็นประโยคย่อยขึ้นต้นด้วย when ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะประโยคย่อยเป็นตัวที่ช่วยบอกเราว่าเหตุการณ์ที่ฉันไม่ได้เล่นกอล์ฟนั้นเป็นเหตุการณ์ในอดีตค่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อตอนที่ฉันไปหยุดพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนที่แล้วเพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องกันนะคะในเรื่องของ tense ในประโยคหลักและ tense ในประโยคย่อยค่ะ didn't play แล้วก็ was นะคะเราไปดูประโยคต่อไปกันค่ะหลักการข้อที่2นะคะสำหรับการที่จะตัดสินใจใช้ past simple นะคะก็คือใช้เพื่อบอกความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะเมื่อตะกี้ข้อแรกใช้แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นไปแล้วนะคะในหลักการข้อที่2ใช้บอกความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะเห็นไหมคะประโยคข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงค่ะว่า Bill Clinton เนี่ยครั้งหนึ่งนะคะเมื่อก่อนเนี้ยค่ะเคยเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งเป็นความจริงในอดีตนะคะปัจจุบันนี้ไม่ใช่ท่านนี้แล้วนะคะแต่เป็นท่านอื่นนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงเลือกใช้ tense was ซึ่งเป็นช่องที่2ของ verb to be นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะ Bill Clinton was the former president of the United States Bill Clinton เป็นประธานาธิบดีคนก่อนของสหรัฐformer ก็คือคนเก่านะคะก่อนหน้านี้นะคะ former แต่นักเรียนคะสอบเรามีลักษณะที่เป็นหัวข้อย่อยออกไปนะคะ 2.1 ค่ะ past simple tense ใช้ในประโยคแสดงเงื่อนไขแบบ present unreal ค่ะอันนี้นักเรียนก็อย่าเพิ่งงงหมายความว่ายังไงประโยค present unreal นะคะเป็นประโยคเงื่อนไขที่นักเรียนจะได้เรียนเมื่อเข้าสู่ในโหมดเรื่องของประโยคแต่ณตรงนี้เนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องพูดถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เรียนไปถึงประโยคเงื่อนไขก็เพราะว่าลักษณะของ tense ที่ใช้ในประโยคแสดงเงื่อนไขแบบ present unreal เนี่ยเป็นประโยคเงื่อนไขแบบปัจจุบันที่ไม่จริงค่ะปัจจุบันที่ไม่จริงนะคะถ้าเป็นประโยคเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะใช้ past simple tense หรือกริยาช่องที่2ด้วยให้นักเรียนดูประโยคตัวอย่างในจอนะคะ If I knew her number I would telephone herนักเรียนค่ะประโยคย่อยนะคะคือประโยคที่ส่วนที่ขึ้นต้นด้วย if ค่ะถ้าฉันรู้เบอร์โทรศัพท์ของเธอฉันจะโทรศัพท์ไปหาเธอเห็นไหมคะคือถ้าฉันรู้ฉันจะโทรในความเป็นจริงในปัจจุบันตอนนี้คือฉันไม่รู้ค่ะก็คือน่าจะไม่ได้โทรไปหาเธอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือรูปโครงสร้างประโยคเงื่อนไขแบบPresent Unreal หรือปัจจุบันที่ไม่จริงจะมีรูปแบบการใช้กริยาดังที่แสดงนะคะคือในประโยคย่อยเป็น Past Simple Tense ช่องที่2ค่ะ New เป็นช่องที่2ของ Know ที่แปลว่ารู้นะคะ
ส่วนในประโยคหลักนั้นจะอยู่ในรูปของ future in the past future in the past คือเป็นwould เนี่ยเป็นช่องที่สองของ will ที่แปลว่าจะในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นรูปของประโยคเงื่อนไขแบบ present unreal ที่ประโยคย่อยขึ้นต้นด้วย if อยู่ในรูปของกริยาช่องที่สองค่ะอีกสักประโยคนึงลักษณะของประโยคเงื่อนไขถ้านักเรียนดูประโยคที่อยู่หน้าจอนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันมีการสลับที่ได้ปกติประโยคก่อนหน้านี้ใช้ if ขึ้นต้นประโยคแต่ลักษณะตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นที่ประโยคหลักได้ประโยคหลักคือทอมจะเดินทางถ้าเขามีเงินมากนี่คือประโยคเงื่อนไขแบบ present unreal นักเรียนเห็นไหมคะปัจจุบันที่ไม่จริงนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้ทอมไม่มีเงินค่ะทอมไม่มีเงินเขาก็เลยไม่ได้เดินทางนะคะTom would travel if he had more money เห็นไหมคะ Tom would travel if he had more moneyทอมจะเดินทางถ้าเขามีเงินมากพอประโยคย่อยขึ้นต้นด้วย if เป็น past simple tense ค่ะและประโยคหลักจะเป็น future in the past เรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งในบทที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับประโยคเงื่อนไขนะคะ 2.2 ค่ะ present ขอประทานโทษนะคะในจอเนี่ยน่าจะไม่ใช่ present ค่ะนักเรียนครูขอแก้ไขนะคะเป็น past simple ค่ะเรากำลังพูดถึง past simple นะคะเพราะนั้นตรงหน้าจอครูแก้ไขนะคะจาก present เป็น past past simple ในประโยค subjunctive ค่ะ subjunctive เนี่ยเป็นประโยคที่เป็นลักษณะของการตั้งความปรารถนาค่ะเป็นการตั้งความปรารถนาที่มันไม่ได้เป็นจริงค่ะความคิดที่เป็นความคิดหลักของ subjunctive ก็คือสิ่งที่มันไม่เป็นจริงค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นักเรียนเห็นไหมคะตัวประโยคหลักอยู่ในรูปของ present simple tense I wish ส่วนประโยคย่อยคือ I didn't have to work ก็คือในประโยคย่อยจะอยู่ในรูปของ past simple tense นะคะและ past simple tense นั้นกริยาช่องที่สองเนี่ยคือในประโยคนี้ต้องการทำให้ประโยคย่อยอะอยู่ในรูปปฏิเสธจึงต้องใช้ช่องที่สองของ verb to do มาช่วยเอา did มาช่วยนะคะแล้วก็เติม not เข้าไปในประโยคที่อยู่ตัวอย่างของนักเรียนตรงนี้จึงได้เป็นทำเป็นรูปย่อI didn't have to work และข้างหลัง work เนี่ยควรจะเพิ่ม full stop ด้วยนะคะจึงจะสมบูรณ์นะคะ I wish I didn't have to work ฉันปรารถนาที่ฉันจะไม่ต้องทำงานคือลักษณะคือไม่อยากทำงานแต่ในความเป็นจริงนั่นเป็นเพียงแค่การตั้งความปรารถนาค่ะนักเรียนท้ายที่สุดคนเราก็ต้องทำงานรูปแบบประโยคที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้เป็นประโยคการตั้งความปรารถนานะคะที่ไม่เป็นจริงนะคะรูปแบบคือประโยคหลัก wish เป็น present simple tense และในประโยคย่อยเป็น past simple tense ค่ะซึ่งเป็นเรื่องของ tense ที่เรากำลังเรียนอยู่ในบทที่สองนะคะตั้งความปรารถนาอีกสักประโยคนึงค่ะประโยคหลัก I wish ตั้งความปรารถนานะคะอยู่ในรูปของ present simple tense ในประโยคย่อยเป็น past simple tense ค่ะฉันปรารถนาที่จะรู้เบอร์โทรศัพท์ของเธอความจริงแล้วฉันไม่รู้ค่ะเห็นไหมคะประโยคหลักเป็น present simple tense ประโยคย่อยเป็น past simple นะคะสีแดงๆ new ช่องที่สองของ no I wish I were a movie starอันนี้น่าจะเป็นความปรารถนาที่เป็นไปได้ยากมากๆนะคะฉันปรารถนาจะเป็นดาราภาพยนตร์นะคะเห็นไหมคะประโยคหลักคือ
ป็น present simple tense และในประโยคย่อยค่ะเป็น past simple tenseเดี๋ยวเมื่อนักเรียนเรียนไปจนถึงบทที่เรื่องเกี่ยวกับ subjunctive นะคะซึ่งจะเป็นบทแยกออกไปหนึ่งบทเลยเนี่ยนักเรียนจะพบว่าตัวกริยาในประโยคย่อยอะค่ะที่ใช้ were เนี่ยนะคะเราจะใช้ were เนี่ยนะคะ verb to be ช่องที่สองของ verb to be เนี่ยเราจะใช้ were กับประธานทุกพจน์ค่ะนักเรียนประธานทุกอย่างจะใช้ were หมดนะคะไม่ว่าจะเป็น she he อะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็น were อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันเมื่อเราเรียนถึงบท subjunctive clauses นะคะส่วนที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงหน้าจอนี้จะเป็นเรื่องคำศัพท์ค่ะนักเรียนเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะคะครูจะพูดเรื่องคำศัพท์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนอาจจะเปิดตำราของนักเรียนนะคะไปดูในหน้าแรกของบทที่2คือหน้า19เรื่องราวของอนุเฉทที่ให้ไปนี้เป็นเรื่องราวของมาดามทุสโซค่ะเจ้าของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งอันลือลั่นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกทีเดียวนะคะตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะใครนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยก็จะต้องไปแวะเยี่ยมชมค่ะในนี้เรื่องราวนะคะก็คือว่าด้วยเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าหุ่นขี้ผึ้งนั้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยเป็นการปั้นโดยเอาแบบมาจากไหนจากใครอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะอย่างที่ครูได้บอกนักเรียนไปครั้งแรกว่าในข้อสอบของเราอะค่ะที่เราข้อสอบของเราจะเป็นปรนัย100ข้อนะคะและจะเป็นภาคไวยากรณ์75ข้อและเป็นภาคคำศัพท์45ข้อค่ะนักเรียนทีนี้เนี่ยในส่วนของคำศัพท์ค่ะครูจะหยิบมันจะมีทั้งหมดเนี่ย15คำนะคะนักเรียนครูจะให้ขอให้นักเรียนเนี่ยเปิดไปที่หน้า28หน้า29แล้วก็หน้า30ซึ่งจะเป็นรายละเอียดของภาคคำศัพท์ค่ะและครูได้หยิบขึ้นไปแสดงให้นักเรียนเห็นบนจอ2คำนะคะคำแรกค่ะนักเรียนคือคำที่1ในหนังสือของนักเรียนค่ะอยู่ในหน้า28ด้านล่างนะคะ popular เป็นคำคุณศัพท์มีความหมายว่าแพร่หลายกว้างขวางค่ะคำที่มีความหมายเหมือนคือ well liked ประโยคตัวอย่างนะคะ that singeris very popular with his audience. That singer is very popular with his audience. นักร้องคนนั้นเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมากเลยในหมู่คนฟังของเขาพูดง่ายๆก็คือดังอะค่ะดังและเป็นที่นิยมนะคะต่อไปค่ะอย่าลืมที่ครูบอกนักเรียนนะคะเวลาทบทวนคำศัพท์ให้นักเรียนดูคำเหมือนไปด้วยนะคะคำที่มีความหมายเหมือนเพราะว่าครูย้ำตลอดเวลาเลยว่าในข้อสอบภาคของคำศัพท์อะค่ะเราจะมีทั้งเราเว้นช่องว่างไว้แล้วให้นักเรียนหาคำจากตัวช้อยสี่ตัวเนี่ยว่าคำใดที่เหมาะสมกับประโยคนี้ที่สุดเนี่ยเลือกเอาหนึ่งคำใช่ไหมคะหรือในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยครูก็จะให้ประโยคเต็มมาประโยคเลยเต็ม1ประโยคในคำถามนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้คำศัพท์สัก1คำแล้วก็ให้นักเรียนดูว่าคำศัพท์ที่ครูขีดเส้นใต้นั้นมีความหมายเหมือนกับใน choice 4ข้อในข้อใดนะคะคำที่2ค่ะนักเรียนคำที่2จะตรงกับคำหมายเลข3ในหน้า29นะคะนั่นก็คือคำว่า notorious เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์
หมายความว่ามีชื่อเสียงในด้านไม่ดีค่ะนักเรียนต้องเข้าใจนะคะมีชื่อเสียงมีได้ทั้งบวกและมีได้ทั้งลบในคำหมายเลข3 notorious เนี่ยเป็นชื่อเสียงในทางด้านลบค่ะเป็นชื่อเสียงทางด้านไม่ดีและคำที่มีความหมายเหมือนก็คือ infamous หรือ ill fame อันนี้ก็คือความหมายที่เหมือนกันนะคะประโยคตัวอย่างค่ะ Thailand is notorious for the problem of prostitution ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านไม่ดีเกี่ยวกับปัญหาของเรื่องของโสเภณีค่ะ prostitution ก็คือโสเภณีนะคะสองคำเรียบร้อยไปแล้วนะคะคือ popular notoriousคำต่อไปนะคะของนักเรียนจะตรงกับคำหมายเลข4ค่ะ exhibition exhibition เป็นคำนามค่ะแปลว่าการแสดงนิทรรศการวัตถุหรือสิ่งของคำที่มีความหมายเหมือนกัน synonym ก็คือ exposition exposition ประโยคตัวอย่างนะคะThe exhibition of the newly discovered dinosaur skeleton is open now. The exhibition of the newly discovered dinosaur skeleton is open now. คำประโยคนี้นะคะมีความหมายว่างานนิทรรศงานการแสดงนิทรรศการแสดงอะไรคะโครงกระดูกค่ะของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะคะซึ่งถูกค้นพบใหม่กำลังเปิดให้ชมอยู่ในตอนนี้นะคะคำศัพท์คือ exhibition ต่อไปนะคะคำต่อไปเป็นคำหมายเลข7ค่ะคือคำว่า successful successful เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าสำเร็จค่ะคำเหมือนคือaccomplished accomplished ประโยคตัวอย่างค่ะ The operation was successful. The patient was saved. The operation was successful. The patient was saved. การผ่าตัดประสบความสำเร็จค่ะคนไข้นั้นปลอดภัยเห็นไหมคะ successful สำเร็จนะคะสองคำสุดท้ายค่ะนักเรียนของบทนี้นะครูให้ไว้6คำนะคะจี้ให้นักเรียนไปทบทวนนะคะอยู่ในหน้า30ค่ะหน้า30คำหมายเลข12นะคะ mole mole คำนี้เป็นคำนามนะคะนักเรียนหมาย ประทานโทษค่ะหมายถึงพิมพ์สำหรับทำขนมหรือว่าปั้นรูปนะคะซึ่งคำที่มีความหมายเหมือนก็คือ form form ประโยคตัวอย่างค่ะประโยคตัวอย่างบอกว่าเด็กๆชอบไอ้แบบพิมพ์ทำขนมเยลลี่ค่ะซึ่งมีรูปทรงเป็นรูปกระต่าย kidsLike a jelly mold shaped like a rabbit นะคะนี่ก็คือความหมายนะคะของคำว่า mold แล้วก็ประโยคตัวอย่างนะคะคำสุดท้ายค่ะนักเรียนของบทนี้ที่ครูจะให้นะคะเป็นคำที่6อ่ะ เป็นคำที่6ซึ่งตรงกับคำหมายเลข15ของนักเรียนค่ะข้อนี้นะคะคำนี้นะคะออกเสียงว่า severed ซึ่งมีความหมายว่าคือจริงๆเขาเป็นกริยาช่องที่3แต่ใช้ในเวลาที่เป็นคุณศัพท์นะคะคือคำที่ขยายนามนะคะความหมายของ severed ก็คือขาดกระเด็นค่ะคำที่มีความหมายเหมือนก็คือ cut ประโยคตัวอย่างนะคะ
His severed right leg was the result of the car accident. His severed right leg was the result of the car accident. คือขาข้างขวาที่ขาดกระเด็นของเขาอะค่ะเป็นผลพวงมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะนี่ก็เป็น6คำนะคะที่ครูได้ฝากไว้กับนักเรียนในบทเรื่องของ past simple tense นะคะตอนนี้ค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนภาคไวยากรณ์นะคะของบทที่2ซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ past simple tense การรูปแบบของกริยาช่องที่2เราได้พูดถึงหลักการนะคะหลักการที่เราจะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจเลือกใช้ past simple tense เนี่ยเราก็มีหลักการหลายหลักการนะคะนักเรียนก็กลับไปทบทวนสิ่งต่างๆเหล่านี้และที่สำคัญที่ครูย้ำทุกครั้งเลยก็คือเรื่องของการฝึกทำแบบฝึกหัดค่ะซึ่งแบบฝึกหัดในบทนี้นะคะของนักเรียนจะอยู่ในหน้า26แล้วก็27ค่ะในบทนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดทางด้านไวยากรณ์เนี่ย20ข้อด้วยกันนะคะเราลองไปดูตัวอย่างสักหน่อยนะคะครูไปที่ข้อ1ค่ะนักเรียนข้อ1เนี่ยนักเรียนดูนะคะโจทย์บอกว่ามันน่าประหลาดใจมากเลยที่เขาสอบผ่านนะคะ It was quite surprising that he passed the examination จริงๆแล้วข้อนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคือมันต้องเป็นรูปช่องที่2อยู่แล้วเพราะว่าสอดคล้องเป็น past คำตอบคือข้อ4นะคะซึ่งเป็นกริยา past ที่เติม ed เป็นการผันแบบปกติก็คือสอดคล้องกันกับข้างหน้าคือ was อย่างอื่นก็ไม่เหมาะสมอะค่ะบางข้อก็ความหมายไม่ได้นะคะข้อที่เหมาะสมที่สุดคือข้อ4ค่ะสอดคล้องทั้งรูปแบบกริยาทั้งข้างหน้าและข้างหลังแล้วก็สอดคล้องทั้งในเรื่องของความหมายด้วยค่ะข้อ2ค่ะนักเรียนฉันรู้สึกผิดหวังกับหนังกับภาพยนตร์มากเลยนะคะฉันหวังว่ามันจะดีกว่านี้เหมือนกับข้อ1ค่ะสอดคล้องกันในเมื่อฉันรู้สึกผิดหวัง was ประโยคข้างหลังก็ต้องเป็นช่องที่2เหมือนกันค่ะและข้อ2ตรงกับ choice ข้อที่3ค่ะI was disappointed with the film. I expected it to be much better. นะคะข้อ2คำตอบคือข้อ3ค่ะทีนี้ข้อ3อ่ะค่ะนักเรียนข้อ3เนี่ยจะเป็นการทวนประเด็นไวยากรณ์ของบทที่1คำเบาะแสนะคะคือคำว่า usually ซึ่งแปลว่ามักจะค่ะถ้านักเรียนเห็นคำนี้ปุ๊บนั่นแปลว่าจะต้องใช้กริยาที่อยู่ในรูปของ present simple tense บทที่หนึ่งอะค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงได้เป็น I usually go shopping at weekends คำตอบของข้อ3นะคะนักเรียนคือข้อ2ค่ะ go ซึ่งอยู่ในรูปของ present simple tense แสดงปัจจุบันการใช้ในหลักการที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้านักเรียนจะสังเกตในโจทย์ข้อ3เนี่ยเป็นประโยชน์กับนักเรียนผู้ทำแบบฝึกหัดมากนะคะเพราะว่านักเรียนมีตัวช่วยถึง2ตัวด้วยกันนั่นก็คือตัวแรกคือ usually และตัวที่2คือ at weekends weekend แปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะนักเรียนถ้าเติม s แปลว่าทุกๆสุดสัปดาห์ทุกๆอาทิตย์นะคะคือ I เนี่ยฉันเนี่ยจะไปช้อปปิ้งนะคะข้อ4ค่ะข้อ4นะคะโจทย์บอกว่าพ่อของทอมสอนให้เขาขับรถเมื่อตอนที่เขาอายุ17นักเรียนค่ะประโยคย่อย
when he was 17 when he was 17เป็นตัวช่วยที่บอกนักเรียนว่าเวลานี้เป็นเวลาในอดีตค่ะคือเมื่อตอนที่เขาอายุ17เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในข้อนี้จึงต้องอยู่ในรูปของ past simple tense ค่ะคำตอบจึงคือข้อ4นะคะ taught ซึ่งเป็นช่องที่2ของ teach ที่แปลว่าสอนนะคะจึงได้เป็นTom's father taught him how to drive when he was 17. นะคะข้อ5ค่ะนักเรียนข้อ5ตัวเบาะแสของนักเรียนนะคะคือทุกๆวันศุกร์ตอนเย็นค่ะทุกๆวันศุกร์ตอนเย็นแสดงว่า every Friday evening แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอเห็นไหมคะที่ฉันจะต้องไปซาวน่าทุกๆวันศุกร์ตอนเย็น I have a sauna every Friday evening I have a sauna every Friday evening นะคะต่อไปข้อ6ค่ะนักเรียนข้อ6นะคะเบาะแสของนักเรียนคือ yesterday ซึ่งแปลว่าเมื่อวานนี้แน่นอนค่ะถ้าเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ต้องเป็น past simple tense ตรงกับข้อ2นะคะ Tom left his house and went to London yesterday Tom left his house and went to London yesterday. Tom ออกจากบ้านและไปที่กรุงลอนดอนเมื่อวานนี้นะคะข้อ6คำตอบคือข้อ2ค่ะต่อไปนะคะข้อ7ค่ะนักเรียนข้อ7เนี่ยเป็นลักษณะของการบอกเล่านะคะเป็นลักษณะของการบอกเล่าบอกเล่ายังไงบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตค่ะนักเรียนว่าเจนนั้นเนี่ยทำอาหารเย็นให้สามีของเธอนะคะเจนทำอาหารเย็นให้สามีของเธอค่ะ Jane cooked the dinner for her husband ข้ออื่นไม่ข้อ2เป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดค่ะนะคะข้อ7คำตอบคือข้อ2อยู่ในเงื่อนไขบอกเล่าถึงเหตุการณ์ในที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นไปแล้วนะคะต่อไปข้อ8ค่ะข้อ8นะคะคำตอบที่เหมาะสมที่สุดคือข้อ3ค่ะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะที่จบสิ้นไปแล้วค่ะสอดคล้องต้องกันทั้งประโยคหน้าและประโยคหลังประโยคย่อยและประโยคหลักมากที่สุดคำตอบคือข้อ3นะคะ when her son arrived อันนี้คือประโยคย่อยขึ้นต้นด้วย when ประโยคหลัก they had dinner เป็นประโยคที่เป็นความต่อเนื่องกันนะคะหมายความว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันคือเมื่อลูกชายของเธอมาถึงเธอกับลูกชายก็รับประทานอาหารเย็นค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะต่อไปค่ะในข้อ9ให้นักเรียนสังเกตประโยคนะคะมี2ความค่ะความแรกนะคะก็คือ I แล้วก็เว้นช่องว่างแล้วก็ Jim ซึ่งเป็นประโยคหลักแล้วก็ส่วนที่ความต่อมานะคะAs he was crossing the road ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นประโยคย่อยอีกความหนึ่งนะคะขึ้นต้นด้วย as นักเรียนดูสิคะเบาะแสของนักเรียนนะคะที่ถูกต้องที่สุดเลยก็คือ was crossing ซึ่ง was เนี่ยเป็นช่องที่2ของ verb to be ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นช่องที่2ความตอนแรกก็ต้องเป็นช่องที่2ด้วย
ข้อ9คำตอบจึงเป็นข้อ4ค่ะ seen a saw ซึ่งเป็นช่องที่2ของ see ที่แปลว่าเห็นนะคะประโยคที่9จึงเป็น I saw Jim as he was crossing the road นะคะฉันเห็นจิมในขณะที่เขากำลังข้ามถนนทั้งสองเหตุการณ์นั้นเกิดในอดีตทั้งคู่ค่ะข้อ10นะคะข้อ10เนี่ยเบาะแสหรือตัวช่วยที่สำคัญของนักเรียนคือเย็นวานค่ะ last evening Tom and Jim play tennisand finish at 8 o'clock ถ้าเห็นคำว่า last evening คำกริยาต้องอยู่ในรูปของ past simple tense ช่องที่2ซึ่งข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ2ค่ะคือข้อ2นะคะ play แล้วก็ finish ที่เติม ed นะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะข้อ11ค่ะนักเรียนข้อ11เนี่ยมีคำที่น่าสนใจนะคะตัวที่เป็นเบาะแสบอกเวลากับนักเรียนคือ this morning ก็คือเมื่อเช้านี้นักเรียนค่ะเมื่อเช้านี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอดีตไปแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ผ่านไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกริยาต้องเป็นช่องที่2 past simple tense ค่ะซึ่งในข้อ11นี้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ3ค่ะ got ซึ่งเป็นช่องที่2ของ get นะคะต่อไปค่ะข้อ12นะคะข้อ12เนี่ยมี2ความเหมือนกันประโยคส่วนหลังขึ้นต้นด้วย when เป็นประโยคย่อยนะคะประโยคย่อยหรืออนุประโยคค่ะ when I was having a shower เมื่อตอนที่ฉันกำลังอาบน้ำฝักบัวอยู่เนี่ยนะคะ was having อยู่ในรูปของ past continuous เป็น past ค่ะเป็น past นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตส่วนแรกถ้าจะให้สอดคล้องกันก็ต้องเป็น past simple ด้วยนะคะเป็น past ด้วยนั่นก็คือข้อ3ค่ะ rang เป็นช่องที่2ของ ring นะคะเพราะนั้นข้อ12ก็คือ the phone rang when I was having a shower นะคะต่อไปข้อ13ค่ะข้อ13นะคะลักษณะเหมือนกับข้อ12ค่ะตัวที่เป็นตัวช่วยนะคะคือ when I was walking home ตอนที่ฉันกำลังเดินกลับบ้าน was ช่องที่2เป็นเหตุการณ์ในอดีตค่ะเพราะฉะนั้นส่วนแรกก็ต้องเป็นอดีตด้วยIt began to rain when I was walking home. ฝนเริ่มจะตกตอนที่ฉันกำลังเดินกลับบ้านนะคะต่อไปข้อ14ค่ะข้อ14นะคะตัวเบาะแสที่สำคัญของนักเรียนคือ last night คือเมื่อคืนนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตค่ะเพราะฉะนั้นกริยาต้องเป็นช่องที่2 past simple tense ทั้ง2ส่วนนะคะซึ่งคำตอบก็คือข้อ2ค่ะ His mother blamed him because he broke a plate last night คุณแม่ของเขาดุตำหนิเขาเพราะว่าเขาทำจานแตกเมื่อคืนนี้
เป็นเหตุการณ์ในอดีตและจบไปแล้วนะคะทั้งเหตุการณ์ที่แม่ดุแล้วเหตุการณ์ที่เขาทำจานแตกค่ะต่อไปข้อ15นะคะข้อ15เนี่ยเป็นลักษณะของแสดงความสามารถนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้อยู่ในรูปของ present simple tense ค่ะนะคะนั่นก็คือ my sister ข้อ2ค่ะ speaks fluent English น้องสาวของฉันพูดภาษาอังกฤษคล่องมากนะคะต่อไปค่ะในข้อ16นี้นะคะข้อ16เนี่ยในประโยคส่วนแรกอะค่ะอันนี้กริยาจะอยู่ในรูปของ present perfect tense ซึ่งนักเรียนยังเรียนไปไม่ถึงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนในบทต่อไปซึ่งเราก็จะได้ไปรู้จักรูปแบบกริยาแล้วก็หลักการใช้แต่ในที่นี้ค่ะนักเรียนในโจทย์ข้อ16นี้เราโฟกัสไปที่ประโยคส่วนหลังนะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย since แล้วคำต่อมาก็คือ he แล้วก็เป็นช่องว่างแล้วก็ born ซึ่งลักษณะเนี้ยตั้งแต่เขาเกิดเนี่ยนะคะแน่นอนเขาเกิดมาแล้วค่ะนักเรียนไม่ใช่ปัจจุบันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะจะต้องเป็นข้อ2ค่ะ since he was born Jack เนี่ยอยู่ที่กรุงลอนดอนมานะคะตั้งแต่ตอนเขาเกิด Jack has lived in London since he was born นะคะข้อ16คำตอบคือข้อ2ค่ะข้อ17ค่ะนักเรียนข้อ17เนี่ยเป็นความจริงเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงอันนี้เป็นประเด็นไวยากรณ์ของบทที่1นะคะนั่นก็คือในความเป็นจริงก็คือพยาบาลเนี่ยดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลค่ะข้อนี้ไม่มีใครเถียงเลยนะคะหน้าที่หลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกริยาจะอยู่ในรูปของ present simple tense ค่ะ nurses อันนี้ครูขอเป็นคำตอบนะคะให้นักเรียนสังเกตประธานนั้นเนี่ยเป็นพหูพจน์เห็นไหมคะเติม s เข้าไปด้วย nurses เพราะฉะนั้นกริยาไม่เติม s ค่ะข้อ17คำตอบคือข้อ3นะคะ nurses look after patients in hospitals นางพยาบาลดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลNurses look after patients in hospitals นะคะเป็นข้อเท็จจริงเลยต่อไปนะคะประโยคหลักค่ะนักเรียนประโยคหลักใช้รูปแบบกริยาคือ was ซึ่งเป็น past simple tense ค่ะนะคะอยู่ในรูปของ past simple tenseสอดคล้องกับประธาน the house ที่เป็นเอกพจน์เห็นไหมคะประโยคส่วนแรกประโยคหลักบอกว่าบ้านเงียบมากเลยเงียบตอนไหนตอนที่ฉันมาถึงบ้านในประโยคหลักเป็น was ประโยคหลังก็ต้องเป็น past simple tense ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้คำตอบจึงคือข้อ4ค่ะThe house was very quiet when I got home. The house was very quiet when I got home. นะคะนี่ก็เป็นลักษณะของการใช้ past simple tense ในประโยคนะคะเรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดต่อไปค่ะในข้อ19นั้นคำตอบนะเบาะแสของนักเรียนนะคะตัวช่วยของนักเรียนก็คือคำว่า last night ซึ่งแปลว่าเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นคะเป็นเหตุการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นกริยาก็ต้องเป็นช่องที่2 past simple tense นะคะและคำตอบก็คือข้อ4ค่ะ invite
ซึ่งคำว่า invite ที่แปลว่าเชิญเนี่ยนะคะเขาลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเราพอทำเป็นกริยาช่องที่สองเราจึงเติมแค่ e เพียงอย่างเดียวค่ะเราจึงเติมแค่ e เพียงอย่างเดียวนะคะแล้วเวลาออกเสียงเราก็ออกว่า invited invited นะคะข้อ19จึงได้ความว่า I invited ช่องที่2ฉันเชิญแอน to dinner มารับประทานอาหารเย็น last night เมื่อคืนนี้ but she couldn't come แต่เธอไม่สามารถมาได้นักเรียนค่ะสังเกตคำว่า could นั้นในเมื่อส่วนแรก invited เติม ed เติม d เป็นกริยาช่องที่สองแน่นอนว่าประโยคในส่วนต่อมาก็ต้องสอดคล้องกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย could จึงเป็นช่องที่สองของ can หรืออยู่ในรูป past simple tense ของ can นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นข้อ19คือ I invited Anne to dinner last night but she couldn't come นะคะข้อ20ค่ะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะคะของแบบฝึกหัดนะคะนักเรียน Airplane คือเครื่องบินนะคะข้อนี้เป็นการบอกเล่าค่ะนักเรียนถึงคนหนึ่งซึ่งขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะคำตอบของข้อ20ก็คือที่สอดคล้องมากที่สุดนะคะข้ออื่นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนักเรียนสังเกตไหมข้อ20คำตอบคือข้อ2เพราะเป็น past tense ทั้งคู่นะคะแต่ในข้อ1ข้อ3แล้วก็ข้อ4อะค่ะอย่างมันจะเป็นลักษณะของ present กับ past เห็นไหมคะ present กับ past ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนักเรียนจะเป็นลักษณะของกริยาที่เป็น present ส่วนหนึ่งเป็น past ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะต้องสอดคล้องกันในเรื่องของ tense นะคะเหมือนกับข้อ2เห็นไหมคะข้อ2ส่วนแรกเป็น past simple tense ส่วนหลังก็เป็น past simple tense ด้วยเนี่ยค่ะนักเรียนเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่นักเรียนควรจะทบทวนให้บ่อยครั้งนะคะเพื่อทำให้เกิดทักษะแล้วเราสามารถคือการทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะนักเรียนแล้วทบทวนหลักการหรือประเด็นทางไวยากรณ์บ่อยๆนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยมีทักษะในการทำแบบฝึกหัดหรือแม้กระทั่งทำข้อสอบได้อย่างดีขึ้นนะคะส่วนในส่วนของคำศัพท์นั้นนะคะนักเรียนในถ้าเกิดนักเรียนจะเปิดไปที่หน้า19นะคะหน้า19เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เป็นเรื่องนักเรียนที่เขาเรียกว่าอนุเฉดนะคะเป็นเรื่องราวอย่างที่ครูบอกให้ฟังว่าคำศัพท์ในกล่องแถบสีดำข้างบนเห็นไหมคะบทนี้ก็จะประกอบไปด้วยภาคไวยากรณ์ past simple tense ซึ่งครูได้สอนนักเรียนไปแล้วทั้งในเรื่องของรูปแบบทั้งในเรื่องของหลักการใช้แล้วก็บอกตัวช่วยต่างๆทบทวนทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเป็นภาคคำศัพท์อาหารนักเรียนในนี้ให้มาถึง15คำด้วยกันแต่ครูก็ได้หยิบยกออกมา6คำนะคะเพื่อให้นักเรียนไปฝึกฝนแล้วก็ทบทวนได้ให้แม่นยำมากขึ้นทั้งในแง่ของคำแปลแล้วก็คำที่มีความหมายเหมือนที่เรียกว่าซินอนิมนั่นเองนะคะถ้านักเรียนมีเวลาว่างอะค่ะนักเรียนก็ลองอาจจะอ่านประโยคเรื่องนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะนักเรียนเห็นจากชื่อเรื่องเห็นไหมคะในเรื่องนี้มีชื่อเรื่องด้วยนั่นก็คือทุโซมาดามถ้านักเรียนเห็นชื่อคนแล้ววงเล็บด้วยปีคศนี้จนถึงคศนี้คศ1ถึงยังอีกคศ1แล้วก็วงเล็บปิดชัดเลยค่ะนักเรียนว่า
บุคคลท่านนี้ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นในเลขคศนั้นจะบอกช่วงเวลาของการดำรงชีวิตอยู่ค่ะนั่นก็คือบุคคลท่านนี้ที่มีชื่อรู้จักกล่าวขานกันไปทั่วโลกว่ามาดามทุสโซนั้นเนี่ยนะคะมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างปีคศ1761ไปจนถึง1850ค่ะนี่เป็นช่วงระยะเวลาที่เธอมีชีวิตอยู่นะคะและเธอคือ founder ก็คือผู้ก่อตั้งค่ะนักเรียนผู้ก่อตั้งแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างหน้า founderแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างหลัง founder มาขยาย founder ให้รู้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งชาวสวิสนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะนักเรียนก่อตั้งอะไรชาวสวิสนะคะท่านผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์อะไรคะWaxworks หุ่นขี้ผึ้งค่ะเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้ถึงรู้จักท่านหนึ่งซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงระหว่างปีคศ1761ถึง1850และท่านผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งชาวสวิสค่ะเพราะฉะนั้นเราได้ทราบเหมือนสัญชาติเชื้อชาติของเธอแล้วนะคะแล้วยังไงต่อเราลองไปดูแซมเปิลย่อหน้าหนึ่งนะคะในย่อหน้าแรกที่บอกกับเราว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสได้ไปที่กรุงลอนดอนนะคะตามเรื่องนี้บอกว่ามีสถานที่ค่ะนักเรียนที่เราไม่ควรพลาดเลยอ่ะ3สถานที่ด้วยกัน3 of the most popular places to visit in London are the Tower, the Zoo, and Madame Tussauds Waxworks Museum. ประโยคนี้นะครับจริงๆบอกกับเราว่าในกรุงลอนดอนมีสถานที่เที่ยวซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมมากมายค่ะแต่3สถานที่ที่กล่าวถึงในประโยคนี้เนี่ยมันฮิตที่สุดเลยค่ะคือถ้าไม่ไปเนี่ยถือว่าอาจจะเรียกได้ว่ายังไปไม่ถึงกรุงลอนดอนนะคะสถานที่3ที่ที่ว่านี้ก็คือ The Tower The Zoo แล้วก็พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของมาดามทุสโซนี่แหละค่ะ This last name buildingตัวอาคารที่เป็นชื่อสุดท้ายที่กล่าวถึงนี้นะคะ has the most famous exhibition of waxwork models of famous and notorious people in the world ในพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซเนี่ยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของมาดามทุสโซเนี่ยค่ะมีงานการแสดงนิทรรศการของwaxwork models คือหุ่นขี้ผึ้งอะค่ะที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะมีชื่อเสียงมากที่สุดเลยนะคะเขาปั้นใครคะหุ่นขี้ผึ้งที่ว่าเขาปั้น people in the world คือคนปั้นคนในโลกนี่แหละค่ะแต่เป็นคนที่ famous คือมีชื่อเสียง andnotorious แล้วก็มีชื่อเสียงทางด้านลบเห็นไหมคะ notorious เนี่ยเป็นคำศัพท์ด้วยนะเป็นคำศัพท์คำที่2ของนักเรียนจำได้ไหมคะ popular notorious อันนี้ครูได้สรุปทบทวนไปให้แล้วนะคะเนี่ยค่ะนักเรียนก็เป็นเนื้อหาหลักๆในบทที่2ของเรานะคะซึ่งครูเชื่อว่าการบรรยายสรุปบทที่2ของครูในวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนเพราะว่าเราอธิบายครบทุกมิติแล้วก็ทำแบบฝึกหัดร่วมกันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะคิดว่านักเรียนจะทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ครูก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อที่จะพบกันใหม่ในครั้งที่3ค่ะสวัสดีค่ะ